วันนี้ก็เป็นก้าวแรกของการเดินทางไกลเดินไกลๆและเดินทางไกลด้วยนะจะทำให้จุดหมายเดียวกันครับของทางกทม.กับทางพรรคก้าวไกลคือทำประโยชน์ให้กับประชาชนสูงสุด ขอเริ่มต้นด้วยการกล่าวชื่นชมการทำงานของกรุงเทพมหานครทุกคนนะครับในการที่เอาเทคโนโลยีมาช่วยในการแก้ปัญหานะครับเราเห็นจำนวนข้อเรียกร้องของทางทราฟฟี่ปองดูเมื่อกี้นะครับหลายแสนเลยนะครับแล้วก็มี KPI ในการแก้ไขปัญหาออกมาชัดเจน 3.84 จาก 5นะครับก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากๆนะครับสำหรับ21ข้อนะครับที่หลังจากชื่นชมแล้วก็ต้องแสดงความเห็นด้วยนะครับว่า21ข้อเนี่ยมันก็ตรงตามนโยบายที่พรรคก้าวไกลใช้หาเสียงไว้นะครับไม่ว่าจะเป็น300นโยบายที่เราเคยหาเสียงไว้หรือ45กฎหมายที่เมื่อยื่นเข้าสู่สภาเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเกาให้ถูกที่คันได้หลายๆเรื่องนะครับก็วันนี้ทางกรุงเทพมหานครก็ยินดีต้อนรับท่านพิธานะครับแล้วก็ทางว่าที่ส.ส.ก้าวไกลของกรุงเทพมหานครจำนวน32ท่านแต่มา29เนาะแล้วก็อีกทีมงานที่เข้มแข็งของพรรคก้าวไกลนะครับทั้งสองแล้วก็ส.ก.อีก3ท่านที่มาร่วมก็ผมว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีครับผมว่าจริงแล้วการขับเคลื่อนหลายอย่างไปข้างหน้าเนี่ยคือความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญและการได้มาพบปะหารือกันตั้งแต่เริ่มเนี่ยทำให้มีความเข้าใจร่วมกันแล้วก็จะได้ร่วมเดินกันไปไม่ว่าจะบทบาทอะไรก็ตามในอนาคตนะผมเชื่อว่าการร่วมมือกันเป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็ขอบคุณทางท่านพิธาที่กรุณาให้ความคิดเห็นดีหลายอย่างเลยผมเชื่อว่าจากที่ทางทีมงานว่าที่ส.ส.ลงไปในพื้นที่ก็จะมีฟีดแบคจากประชาชนหลายด้านรวมทั้งการเห็นปัญหาการมีเทคโนโลยีที่อยู่ในหน่วยงานที่เข้มแข็งเนี่ยก็ทำให้เราหาคำตอบที่ดีสำหรับเมืองได้ก็ต้องขอบคุณที่กรุณานำทีมมาเยือนแล้วก็เชื่อว่าวันนี้ก็เป็นก้าวแรกของการเดินทางไกลเดินไกลๆและเดินทางไกลด้วยนะจะทำให้จุดหมายเดียวกันครับของทางกทม.กับทางพรรคก้าวไกลคือทำประโยชน์ให้กับประชาชนสูงสุดครับครับต้องขอบคุณท่านผู้ว่านะครับที่อุตส่าห์โฆษณาพรรคก้าวไกลให้เมื่อกี้นะครับจะก้าวให้ไกลต้องก้าวด้วยกันก็คงเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางพรรคก้าวไกลคิดมาโดยตลอดนะครับในการทำงานอย่างไร้รอยต่อนะครับปัญหาหลายๆเรื่องในกรุงเทพมหานครนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเก่าที่คาราคาซังมานานหรือเป็นปัญหาใหม่ที่เพิ่งเป็นความท้าทายใหม่ๆที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร้รอยต่อตั้งแต่ระดับรัฐบาลระดับนายกรัฐมนตรีมาที่สภาผู้แทนราษฎรมาที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาที่สภากรุงเทพมหานครเนี่ยผมคิดว่าการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดทางด้านเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณนะครับข้อจำกัดเกี่ยวกับทางด้านเรื่องกฎหมายหรือแม้แต่การประสานงานการเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็จะสามารถที่จะทำให้กรุงเทพมหานครเนี่ยทำงานได้คล่องตัวมากขึ้นนะครับวันนี้ก็เลยมารับข้อเสนอจากทางท่านผู้ว่านะครับทั้งหมด21ข้อที่ท่านทำคนเดียวไม่ได้นะครับท่านต้องประสานงานกับเราเพื่อที่จะให้เราเนี่ยผ่านกฎหมายให้ท่านผู้ว่าทำงานได้ยกตัวอย่างการแก้ไข PM 2.5 ในกรุงเทพมหานครนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาจากการเดินทางของรถเป็นต้นถ้าต่ำกว่า4ล้อนะครับกรุงเทพมหานครมีอำนาจในการตรวจนะครับแต่ถ้าเกิดมากกว่า4ล้อก็เป็นอำนาจของกระทรวงอื่นเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่เป็นต้นว่าการทำงานแบบไร้รอยต่อหรือว่าที่เรียกว่า seamless Bangkok เนี่ยมันจะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาในกรุงเทพมหานครได้ขนาดไหนนะครับในขณะเดียวกันประเด็นที่2ก็ได้เรียนท่านผู้ว่าไปครับว่าในกฎหมาย45ฉบับที่พรรคก้าวไกลต้องการจะนำเสนอเนี่ยมันมีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ที่กรุงเทพมหานครเหมือนกันนั่นก็คือการทำพรบ.กรุงเทพมหานครในการเลือกตั้งผู้ว่าเขตนะครับก็ได้นำเสนอให้ท่านผู้ว่าได้รับทราบไว้นะครับประเด็นที่3นะครับก็คือการตั้งคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านในการทำงานระหว่างกรุงเทพมหานครกับพรรคก้าวไกลนะครับหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Bangkok Transition Team ผมก็คุยกับท่านผู้ว่าว่าต่อไปมันก็คงจะเป็นเรื่องของการเรียงลำดับความสำคัญในการที่จะปฏิบัติไม่ว่าทางฝั่งเราจะยื่นกฎหมายใดก่อนก็จะรับฟังความคิดเห็นของท่านผู้ว่ามาการประชุมครม.ถ้าจะตั้งรัฐบาลสำเร็จเนี่ยมันก็จะต้องเป็นเรื่องที่สามารถที่จะทำให้ท่านผู้ว่าสามารถทำงานได้ด้วยโดยเร็วเช่นเดียวกันแล้วก็ในขณะเดียวกันคุยกันว่ามันมีมะม่วงใต้ต้นเยอะนะครับมันมี low hanging fruit นะครับมันมี quick win หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็จะได้ไปคุยกันใน Bangkok Transition Team เพื่อให้ท่านผู้ว่าแล้วก็ทางส.ส.แล้วก็ทางส.ก.เนี่ยได้แก้ปัญหาได้รวดเร็วมากขึ้นครับ